สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทำให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับตอนนี้ยืนอยู่ที่ยิมเนเซียม6ครับเราจะมาชมการแข่งขันนะครับฟุตซอลนักเรียนในรายการไอวันเน่ไทยแลนด์ลีก U18 นะครับที่เราได้เกาะติดมาตั้งแต่เริ่มการแข่งขันครับดำเนินมาเรื่อยๆแข่งมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้จะมีการแข่งกันทั้งหมด2คู่ครับ4ทีมครับคู่แรกก็จะเป็นการพบกันระหว่างราชวินิตบางเขนพบกับปทุมคงคาสมุทรปราการนะครับและคู่ที่2ก็เป็นแชมป์เก่าครับสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กับปทุมคงคาครับ4ทีมนี้จะมีผู้ชนะเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมครับจะได้รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์แชมป์จะยังเป็นของสุขุมนวพันธ์เจ้าเก่าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นราชวินิตบางเขนปทุมคงคาหรือว่าปทุมคงคาสมุทรปราการมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับทั้ง4ทีมต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่แชมป์เท่านั้นแต่วันนี้นะครับเกมในรอบ4ทีมนั้นรับรองได้ว่าเข้มข้นเร้าใจไม่จืดดูไม่จืดแน่นอนเพราะว่าทุกทีมเนี่ยใส่กันไฟแลบครับเป็นรายการใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของฟุตซอลลีกนักเรียนเมืองไทยนะครับที่ใครๆก็อยากจะคว้าถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลจากทางบริษัทไอมันเน่ไทยแลนด์มาครองให้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปชมบรรยากาศการแข่งขันความมันฝีเท้าของน้องๆ นักเรียนนะครับในระดับม.ปลายนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับเป็นนักเรียนม.6แล้วนี่คือปีสุดท้ายที่พวกเขาจะได้รับใช้โรงเรียนรับใช้สถาบันของเขาทุกคนมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาประดับบารมีให้ได้เพราะว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีอนาคตที่จะต่อยอดไปเป็นผู้เล่นในระดับสโมสรและระดับทีมชาติไทยต่อไปโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยของเราถือว่าประสบความสำเร็จเหลือเกินนะครับได้ไปแข่งขันในฟุตซอลโลกที่เพิ่งจบไปด้วยและพี่ๆทีมชาติหลายๆคนก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ในการที่จะพัฒนาตัวเองสร้างผลงานให้ดีเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับและตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ภายในสนามแล้วนะครับด้านหลังก็เป็นการแข่งขันอ้าวได้ประตูตีเสมอครับครับแม่จังหวะกำลังจะพูดครับก็ได้เห็นการทำประตูพอดีครับจากทางฝั่งราชวินิตบางเขนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับประตูคงคาสมุทรปราการนั้นออกนำไปก่อน1-0นะครับและเมื่อกี้เนี่ยครับที่เราเห็นยืนอยู่เนี่ยก็ราชวินิตบางเขนก็ได้ประตูตีเสมอครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูสีคู่ขี้แล้วก็ไม่มีใครกลัวใครแล้วครับในรอบนี้ก็ถือว่าราชวินิตบางเขนเนี่ยก็คือเคยเป็นแชมป์ด้วยนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมาเอาแชมป์คืนให้ได้เพราะว่าปีที่ผ่านมาสุขุมนวพันธ์คว้าแชมป์ไปและตอนนี้กองเชียร์คึกคักมากกองเชียร์ของทางราชวินิตบางเขนก็คือนะครับน้องๆเสื้อเหลืองทองนะครับเป็นกองเชียร์ของสิงห์ร้ายบางเขนนะครับมาเชียร์ให้กำลังใจเพื่อนๆของเขานะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูภาพความมันแล้วก็จังหวะการทำประตูในครึ่งเวลาแรกกันเลยครับชุดลำลองต่างๆมีบูธของไอมาเน่อยู่ตรงบริเวณทางเข้านะครับมีของรางวัลมีเกมให้เล่นนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ท่านประธานก็อย่าลืมครับโอ้โหแล้วยิงกายเข้าไปเลยครับดูภาพช้ากันครับเขาไหลมาให้แล้ววิ่งเข้ามากดเต็มข้อเลยครับโอ้บอลแฉลบนิดนึงด้วยหรือเปล่าครับโยกไปแล้วสวนขึ้นมาครับโยกตัดมาตรงกลางครับมีเติมมาครับธีรพัฒน์จ่ายยักษ์เข้ามายิง1-1ครับโอ้จังหวะเตะขึ้นมาแล้วเป็นหน้าของกีรติพ่วงเรือครับกดเต็มข้อเลยครับโอ้เสาตูไม่ทันครับตอนนี้ครับก็เข้าสู่ช่วง40วินาทีสุดท้ายของคู่แรกนะครับในครึ่งหลังนะครับก็เป็นทางด้านปทุมคงคาสมุทรปราการนะครับที่พลิกล็อกเหนือความคาดหมายครับเอาชนะน่าจะชนะแล้วแหละ4-2นะครับปทุมคงคาสมุทรปราการเนี่ยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนด้วยนะครับ 1-0 นะครับแล้วก็ราชวินิตบางเขนก็มาตามเสมอ1-1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นปทุมคงคาก็ยิงยาวครับไหลเลยครับเป็น4-1นะครับแล้วก็ในช่วง
ท้ายครึ่งเวลาหลังนะครับของคู่แรกเนี่ยราชบุรีบางเขนก็มาได้ประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น4ประตูต่อ2แต่ว่าก็เวลามันเหลือน้อยแล้วครับก็คงจะไม่ทันเพราะว่าคู่นี้ก็เลยเป็นทางด้านของปทุมคงคาสุดปราการนะครับที่น่าจะเป็นการเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับของโรงเรียนเขานะครับจะได้ไปยืนรอชิงชนะเลิศระหว่างคู่ที่2นะครับใครชนะระหว่างสุขุมและพันอุปถัมภ์กับปทุมคงคาเนี่ยก็จะได้เข้าไปชิงแชมป์กับปทุมคงคาสมุทรปราการก็ถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดของทางด้านปทุมคงคาสมุทรปราการจริงๆนะครับที่สามารถรบยักษ์อย่างราชบุรีบางเขนได้วันนี้ในรูปเกมเนี่ยราชบุรีบางเขนก็ดูแบบจะพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่ามันก็เจาะไม่เข้าจริงรวมไปถึงโชคและดวงด้วยนะครับผู้เล่นของทางด้านปทุมคงคาสมุทรปราการเนี่ยก็ถือว่าช่วยกันแบบอย่างเหนียวแน่นนะครับเล่นกันด้านอย่างมีระเบียบวินัยนะครับตอนนี้เข้าสู่ในช่วง30วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูกันว่าสกอร์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้เปิดขว้างยาวมาเลยครับนักของฉันมงคลเก็บตรงกลางสวนมา3คนแตะมาทันนะครับโอ้โหมาแล้วครับลูก3ครับโอ้ยิงไกลสวนเข้าไปครับหมูละมือตลอดปะทะกันครับแม่ในเกมฟุตซอลนะครับตะกี้ว่าจะสรุปปิดเกมแล้วนะครับเพื่อจังหวะเมื่อสักครู่ก็มีการจังหวะการทำประตูตีตื้นขึ้นมาของล่ามินิตบางเขตด้วยก็ผลของการชนะการแพ้คงไม่เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าสกอร์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงนิดนึงเป็นทางด้านปทุมคงคาเนี่ยตอนนี้สกอร์อยู่ที่4นะครับแล้วก็ราชบุรีบางเขนเนี่ย2ตอนนี้ก็ยังมาดูการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีระบบวิดีโอซัพพอร์ตด้วยหรือว่า VS นะครับจังหวะไหนที่เรียกได้ว่าคล่องใจจังหวะไหนที่ไม่เคลียร์นะครับขาใจเนี่ยก็จะมีการผู้ตัดสินนะครับกรรมการเนี่ยก็จะมาดูเพลย์ภาพดูย้อนหลังได้ว่ามีจังหวะการฟาวมีจังหวะการก้ำกึ่งที่จะเป็นลูกจุดโทษหรือเปล่าหรือว่าการทำฟาวรุนแรงหรือเปล่าครับก็จะสามารถมาดูได้นะครับเป็นทนายของปทุมคงคาสุภการครับเอาชนะทนายของราชบุรีบางเขนไปสนุกเลยครับ4ประตูต่อ3ครับโอ้คู่นี้สุดมันเลยครับรอบรองคู่แรกนะครับครับจบลงแล้วครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับราชบุรีบางเขนพยายามทำประตูแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับก็จบไปด้วยสกอร์นี้ปทุมคงคาสุภการเข้าไปชิงครับระหว่างคู่ที่2ครับสุขุมนิรพันธ์หรือว่าปทุมคงคากรุงเทพนะครับตอนนี้น้องๆฉลองกันแล้วไปชมภาพบรรยากาศน้องๆฉลองเลยครับผมตอนนี้ครับเราก็ได้ทีมแรกแล้วนะครับที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับในฟุตซอลลีกของไอมาเน่ยู18นะครับตอนนี้อยู่กับทีมปทุมคงคาสุภการสวัสดีครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวว่าคุยกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกันก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำตัวนะครับครับผมครูเอกพลทองพุ่มนะครับผู้สอนโรงเรียนปทุมคาสุภการแล้วก็น้องๆสตาฟโค้ช2ท่านครับโอเคก็วันนี้ต้องอันดับแรกต้องขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้เกมถือว่าตั้งเป้าว่าจะต้องชนะเขาให้ได้มั้ยผมว่ารอบ8เราก็โชคดีแล้ววันนี้เราก็โชคดีนะครับมากไปกว่าการโชคดีที่คือเด็กช่วยกันเล่นเพราะเด็กเราเป็นเด็กสมุทรปราการตรงๆเลยไม่มีหอพักนักกีฬาเลยเขาวิ่งสู้ฟัดด้วยรูปที่เราเป็นรองต้องใช้เรื่องของเรียกจังหวะวิ่งจังหวะสปีดเนี่ยช่วยกันเล่นเป็นทีมนะครับก็เลยออกมาประมาณนี้ตั้งแต่เริ่มเข้าแข่งขันนัดแรกเปิดฤดูกาลเนี่ยเราได้ตั้งเป้าไว้ขนาดที่จะเข้าชิงเลยไหมครับตั้งเป้าไว้1ใน4ประมาณนี้นะครับส่วนจะเข้าชิงหรือว่าได้รางวัลที่เท่าไหร่มันเป็นโบนัสของเด็กๆเขานะครับก็ตั้งเป้าไว้เท่านี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเกินกว่าเป้าแล้วอีก1 9จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยจะได้รู้กันเด็กเราเนี่ยเป็นเด็กสมุทรปราการหมดเลยครับทำไมเราถึงเลือกใช้เด็กในพื้นที่โรงเรียนเราไม่มีหอพักด้วยนะครับก็เลยเอาเป็นเด็กที่อยู่แถวบ้านจริงเค้าสุภาพบุรุษแพคกษา อยู่แถวโรงเรียนเลยครับไม่มีกินนอนนะครับก็เป็นเด็กพื้นที่ล้วนๆเลยอยากส่งเสริมเด็กแถวบ้านมากกว่านะครับให้เขาได้มีกีฬาที่เขาชอบเล่นกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่ชายท่านนายกกันหน่อยครับเชิญครับสวัสดีครับทำไมถึงบอกว่าเป็นพี่ชายท่านนายกนี่คือคุณพานทองแท้นะครับนามสกุลเพิ่มจิตเพิ่มจิตพานทองแท้เพิ่มจิตนะครับโอเคชื่อเล่นชื่อโพธิ์ครับเป็นไงบ้างกับลูกเกมจะชนะในวันนี้ดีใจครับเพื่อนช่วยกันเล่นเพื่อนช่วยกันเล่นแล้วพอใจเราก่อนที่จะลงแข่งกับเล่านี้บางเขนเนี่ยเราตื่นเต้นไหมเราแบบคิดว่าเราจะชนะเขาได้ไหมก็มีนิดหน่อยเพราะเขาเก่งอะไรแล้ววันนี้เป็นเพราะอะไรเราถึงเอาชนะเขาได้เป็นเพราะเพื่อนๆน้องๆช่วยเรียนเพราะเราด้วยไหมเพราะเราด้วยไหมเพราะเราด้วยไหมช่วยตอนนี้อยู่ม.อะไรละม.6ครับม.6นะครับก็ปีหน้าก็คือก็ต้องไปเรียนมหาลัยแล้วปีนี้แชมป์เนี่ยเราตั้งเป้าจะเอาแชมป์เลยไหมมาขนาดนี้แล้วครับไม่มีอะไรจะเสีย
มาถึงไหนแล้วไม่เลยจะเสียแล้วต้องเอาแชมป์เอาถ้วยให้ได้นะพี่น้องสมุทรปราการนะครับอย่าลืมแชมป์ไม่แชมป์แชมป์ขอบคุณครับ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 ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับเราได้ไปพบกับทีมแรกนะครับที่จะได้เข้าชิงแล้วนั่นก็คือโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการนั่นเองต้องยอมรับว่าน้องๆทุกคนนะครับดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าพวกเขานั้นตั้งเป้าไว้ที่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็มาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศไปยืนรอแล้วครับแล้วก็ด้านหลังของผมนี่ก็คือคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่าครับสุขุมนิพพานอุปถัมภ์สิงห์ร้ายบึงกลุ่มนะครับพบกับปทุมคงคาปทุมคงคานี่คือปทุมคงคากรุงเทพนะครับเอกมัยนะครับสิงห์ร้ายเอกมัยสุขุมนิพพานเนี่ยใส่เสื้อเหลืองนะครับแล้วก็ปทุมคงคาเสื้อสีน้ำเงินสุขุมนิพพานเนี่ยหลายๆคนก็เป็นชุดผู้เล่นชุดเดิมจากที่เคยคว้าแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังขึ้นมาเป็นพี่ม .6 แล้วนะครับถือว่าปีนี้เนี่ยเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยต้องป้องกันแชมป์สถานเดียวเท่านั้นเพราะว่าถือว่าเป็นทีมใหญ่ก็ว่าได้นะครับแต่ปทุมคงคาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นทีมที่เป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานนะครับประสบความสำเร็จในการกีฬาฟุตซอลมาเยอะนะครับตอนนี้ลูกเกมเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านสุขุมนิพพานนะครับที่มีโอกาสครองบอลบุกมากกว่าส่วนปทุมคงคาเนี่ยก็หาจังหวะโตกลับมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าสนุกครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในการแข่งขันแล้วก็การทำประตูของคู่นี้กันครับสามของลำเย้าของธรรมศักดิ์ตาเลียนครับแล้วจ่ายตามมาโอ้โหประตูแรกมาไวนะครับไม่ถึง30นาทีครับเป็นหน้าของสุธีเกิดใหม่ครับจังหวะบุกครั้งแรกครับสุขุมนิพพานได้ประตูขึ้นนำ1ประตูสุธีเกิดใหม่นะครับอนุชาพานุวัฒน์พานุวัฒน์ดักหน้าเลยครับแล้วสวนขึ้นมาครับอภิรักษ์แล้วยิง2ประตูต่อ0นี่แหละครับเกมสวนกลับแล้วเป็นอันดับของกัปตันทีมครับอภิรักษ์หนูคงครับดักได้นวพลออกกันใกล้ๆครับแทนคุณให้เพื่อนขยับแล้วยกมาแต่ว่าลึกถึงเสาตูครับเกี่ยวได้พลิกมาแล้วยิงสวนเลยควันชนเสาเข้าไปครับเป็น3ประตูต่อ0ครับปัดไม่ออกครับแล้วเป็นประตูที่2ของกัปตันทีมครับอภิรักษ์หนูคงครับโอ้วอลเล่สวนตูมเดียวครับสตูเขาเพลปักไม่ออกนะครับเดี๋ยวก็จะมีการประกาศรายชื่อ12คนแล้วดูว่าลูกแรกมาไหมครับธนธนกรมาเลยครับลูกแรกเอาเลยครับประตูแรกมาเลยครับธนธนกรดีการครับไล่มาแล้วครับเป็น1ประตูต่อ4ครับครับก็จบไปครบทั้ง2คู่นะครับก็คู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างปทุมคงคาสมุทรปราการพบกับแชมป์เก่าครับสุขุมนพพันธ์อุปถัมภ์รักทีมไหนนะครับชอบทีมไหนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยวันอาทิตย์นี้ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเกมการแข่งขันชิงแชมป์นะครับก็จะเริ่มขึ้นเราตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงต่อไปนะครับผมก็จะมีความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่กำลังจะแข่งขันกันที่เทอร์มินอลโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเริ่มวันที่2พฤศจิกายนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับของกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่กำลังจะลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็มีทั้งสิ้น20คนครับเซอร์ไพรส์มากๆในหลายๆคนนะครับเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่นะครับบางคนติดทีมชาติเป็นครั้งแรกนะครับเป็นแข้งป้ายแดงเลยแทบจะโละชุดนะครับจากชุดฟุตซอลโลกที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการให้โอกาสน้องๆหน้าใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นวัยรุ่นนะครับได้มีโอกาสติดทีมชาติแล้วก็มาลองทีมเพื่ออนาคตกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันเอเชียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024นะครับจัดที่เทอร์มินอลโคราชนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024หรือฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนประจำปี
2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้นะครับสนามก็คือสนามเทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมานะครับแฟนๆฟุตซอลแฟนๆกีฬาชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงอย่าพลาดนะครับมาชมมาเชียร์กันให้ถึงขอบสนามเลยทีมชุดนี้ครับภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรดิโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่นะครับที่เรียกมาติดในครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากชุดลุยศึกฟุตซอลโลกและมีหลายคนถูกเรียกติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยทั้ง20รายชื่อนะครับแข่งช้างศึกโต๊ะเล็กไทยก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับนำมาโดยเจริญพงษ์ประสานสัตว์จากห้องเย็นท่าข้ามณัฐพงษ์หายิมเรศจากการท่าเรือ ASM ธีรรัตน์อรทัยจากบลูเวฟชลบุรีครับก็มีเรียกมาติดด้วยกัน3คนด้วยกันนะครับจากห้องเย็นท่าข้ามการท่าเรือแล้วก็ชลบุรีนะครับโดย2ผู้รักษาประตูจอมเก๋านะครับจากฟุตซอลโลกนะครับทั้งคู่ครับก็ไม่ได้มาครับเป็นการให้โอกาสผู้รักษาประตูหน้าใหม่มากันที่ผู้เล่นแนวรับกันบ้างครับก็มีเจ้าไอ้ครับณรงค์ศักดิ์วิงวอนจากห้องเย็นท่าข้ามธนโชติสอดแสวงจากแบงคอก BTS ณัฐศักดิ์โพธิจากธรรมศาสตร์สตาเลียนนะครับแล้วก็ณัชนนท์แสงทองจากบลูเวฟชลบุรีนี่ก็เป็นแนวรับนะครับสายเลือดใหม่เหมือนกันนะครับก็มีคงจะมีแต่เจ้าไอ้นะครับณรงค์ศักดิ์วิงวอนที่เป็นตัวหลักจากชุดฟุตซอลโลกจะติดทีมชุดนี้ต่อไปนะครับสำหรับผู้เล่นริมเส้นนะครับก็ถึงโอกาสของเจ้าเต้ยครับเทิดศักดิ์เจริญพงษ์จากห้องเย็นท่าข้ามหลังจากที่ผิดหวังนะครับไม่ได้ติดทีมชาติไทยไปฟุตซอลโลกครั้งนี้ก็ได้ติดชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะครับจากห้องเย็นท่าข้ามคนนี้ครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับจากไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาคนต่อมาก็เป็นอาทิตย์พงษ์มุ่นพลายจากห้องเย็นท่าข้ามอมรินทร์เอกาพันธ์จากห้องเย็นท่าข้ามนี่ก็เป็นแข้งใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเป็นน้องดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองถึงฝีเท้าอันสุดยอดของเขาครับก็เป็น3หนุ่มจากห้องเย็นท่าข้ามมาต่อกันที่จุตินันท์รักษาทรัพย์ครับก็มาในครั้งนี้ด้วยนะครับจาก Black Pearl United พิชยุทธ์กิติพานุวงศ์นะครับจาก Black Pearl United ธีรนัยยาเขียวครับจาก Bangkok BTS ชวราศรีอาวุธจาก Bangkok BTS ครับธีรพัฒน์เหมือนสีจากธรรมศาสตร์สแตลเลียนแล้วก็กฤตอรันสัญญาลักษณ์จากบลูเวฟชลบุรีครับมากันที่ผู้เล่นหน้าเป้ากันบ้างครับก็นำมาโดยธีรพัฒน์แก้ววิไลจากบลูเวฟชลบุรีธนวัฒน์เกิดบางระจันจากแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดปิยวัฒน์เพชรน้อยจากฟุตซอลไทยอาร์มี่แล้วก็มีฉัตรโชติช่วงจากการท่าเรือ ASM นี่ก็เป็นน้องใหม่ป้ายแดงเพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกเช่นกันนี่ครับคือ20รายชื่อผู้เล่นฟุตซอลทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่จะแข่งขันกันในวันที่2ถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับที่เทอร์มินอลโคราชก็ถือว่าเป็นการถ่ายเลือดเป็นการผ่าตัดทีมเลยก็ว่าได้ครับผู้เล่นตัวเก่าๆจากชุดฟุตซอลโลกก็แทบไม่เหลือเลยโดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยที่โคราชนะครับก็จะมีดังนี้ครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับเป็นนัดแรกไทยจะพบกับบรูไนวันที่3พฤศจิกายนนะครับติมอร์เลสเต้พบกับไทยวันที่5พฤศจิกายนมาเลเซียพบไทยวันที่6พฤศจิกายนไทยพบเวียดนามสำหรับทุกวันนะครับที่ไทยแข่งขันคู่ของไทยจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 18:00 น.ของทุกวันที่มีโปรแกรมไทยลงแข่งขันนะครับ6โมงเย็นไปก็เจอกันที่เทอร์มินอลโคราชโดยรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะทำการแข่งขันกันในวันที่8พฤศจิกายน2567และรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3จะทำการแข่งขันกันในวันที่10พฤศจิกายนนะครับก็2ถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับที่เทอร์มินอลโคราชก็ไปชมไปเชียร์กันโดยทีมชาติไทยของเรานะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่แชมป์เท่านั้นครับเพราะว่าเป็นทีมเดียวชาติเดียวในอาเซียนเลยที่มีประสบการณ์ได้เข้าไปถึงฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายนะครับมากันที่ผู้จัดการทีมกันบ้างนะครับทางด้านบิ๊กทินครับพี่สุทินบัวตูม
ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการประกาศรายชื่อทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่ในการสู้ศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024ที่จะจัดขึ้นที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอลโคราช 2-10 พฤศจิกายนนี้ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นทีมสายเลือดใหม่มีนักเตะหน้าใหม่ที่กระหายในการเล่นอายุเฉลี่ยก็อยู่ที่25ปีโดยประมาณนี่คือเลือดใหม่ของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเรามีความจำเป็นต้องสร้างทีมใหม่ขึ้นมาและต้องยอมรับว่าเราต้องผ่าตัดปรับเปลี่ยนทีมเพื่ออนาคตโค้ชมิเกลและทีมงานสเกาต์ของเขาคัดเลือกมาก็คือต้องเหมาะสมแล้วทีมเรามีหลากหลายสไตล์พิธินนะครับในนามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกอาเซียน2024พิธินต้องขอขอบคุณประธานสโมสรทุกสโมสรนะครับที่ผลักดันน้องๆให้ได้รับโอกาสจนเป็นที่เข้าตาของโค้ชมิเกลสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติของผู้เล่นทุกคนที่จะสู้เพื่อชาติและสู้เพื่อแฟนฟุตซอลไทยในนามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต้องขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำบิ๊กป๋อมคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโค้ชมิเกลโรดิโก้และทีมงานสเกาติ้งทั้งหมดเราจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนี่คือการให้สัมภาษณ์ของคุณสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับครับขอบคุณแฟนๆฟุตซอลชาวไทยทั้งประเทศแล้วก็ในโอกาสที่เราจะแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนระหว่างวันที่2ที่8พฤศจิกายนที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนะขอเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชแฟนฟุตซอลชาวไทยทั้งประเทศมาชมมาให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่มีค่าที่สุดสำหรับแฟนฟุตซอลไทยนะครับทีมชาติไทยเรานะฮะและที่สำคัญที่สุดเราต้อนรับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นมิตรภาพใช้ลักษณะเหมือนซอฟต์พาวเวอร์โดยการยิ้มมิตรไมตรีแสดงความจริงใจและก็เชิญชวนเขาว่าประเทศไทยเรายังมีดีอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลฟุตซอลนะกราบขอบคุณพี่น้องคนไทยที่กำลังจะไปเชียร์และก็ดูชมอยู่ทางบ้านได้นะครับจะถ่ายทอดสดช้างศึกฟุตซอลไทยแลนด์แล้วก็ Facebook นะครับกราบขอบคุณทั้งสองครับทางด้านผู้ช่วยโค้ชครับเอลอยอลอนโซผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยก็เผยถึงเบื้องหลังการประกาศรายชื่อ20คนของทีมฟุตซอลไทยชุดลุยศึกเอเชียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024 2-10 พฤศจิกายนที่เทอร์มินอลโคราชว่าสำหรับผู้เล่นชุดนี้เรามีผู้เล่นใหม่ๆหลายคนอายุเฉลี่ย25ปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับชุดที่ไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่ผ่านมาจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่30ปีนะครับทำให้เห็นความแตกต่างกันถึง5ปีชุดที่ไปฟุตซอลโลกที่เพิ่งจบไปในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็มีอายุเฉลี่ย30ปีก็ถือว่าเป็นแข้งวัยเก๋ามีอายุพอสมควรนะครับมีประสบการณ์สูงแต่ชุดนี้เนี่ยอายุเฉลี่ย25ปีเรามีรายชื่อทั้งหมด73คนจากการทำงานตลอด3ปีก็ได้เฝ้าติดตามมาตลอด3ฤดูกาลในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกในการเลือกครั้งนี้มีหลักการเลือกคล้ายๆกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยปี2008ซึ่งใช้ชุด B ให้โอกาสกับผู้เล่นใหม่เพื่อสร้างทีมในอนาคตซึ่งเป็นการเรียกเข้ามาทดสอบว่าจะสามารถต่อยอดไปเล่นในชุดใหญ่ได้หรือไม่นอกจากนี้ผมคิดว่ารายชื่อผู้เล่นทั้ง20คนที่เราเรียกมาครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นใหม่ๆในลีกที่ยังรอโอกาสอยู่ที่จะติดธงทีมชาติไทยนะครับว่าหากน้องๆหน้าใหม่ในสโมสรขยันมุ่งมั่นทุ่มเทโชว์ฟอร์มให้ได้ดีก็จะมีโอกาสติดทีมชาติได้ในอนาคตเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกผู้เล่นใหม่มาเยอะแบบนี้จะมีเป้าหมายอย่างไรในการชิงแชมป์อาเซียน2024แน่นอนว่าเราต้องการเป็นแชมป์แม้ว่าชาติอื่นๆจะอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งแต่อย่างไรเสียชาติอื่นๆก็ไม่ได้ไปฟุตซอลโลกในครั้งล่าสุดเราทีมชาติไทยในฐานะทีมที่ไปฟุตซอลโลกก็จำเป็นจะต้องสร้างทีมใหม่เพื่อจะสร้างไว้ต่อยอดต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะครับของทางด้านพี่ทินนะครับบิ๊กสุทินบัวตูมแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยนะครับ
เอลลอยอลองโซก็ขอย้ำกันอีกครั้งครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024จะจัดขึ้นที่สนามเทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมา 2-10 พฤศจิกายนนี้โดยโปรแกรมฟุตซอลการแข่งขันฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็จะเริ่มในเวลา 18:00 น.ทุกนัดนะครับทุกนัดที่ทีมไทยลงแข่งนะครับย้ำนะครับเริ่มแข่ง 18:00 น.นะครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับไทยพบบรูไนวันที่3ติมอร์เลสเต้พบไทยวันที่5มาเลเซียพบไทยวันที่6ไทยพบเวียดนามรอบรองชนะเลิศจะมีในวันที่8พฤศจิกายนรอบชิงและรอบชิงที่3ก็แข่งขันกันในวันที่10พฤศจิกายนครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับความเคลื่อนไหวของฟุตซอลชายทีมชาติไทยก็อย่าลืมนะครับติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าในอีก4ปีข้างหน้าเราก็มีเป้าหมายที่จะไปฟุตซอลโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยผู้เล่นหน้าใหม่ชุดนี้ก็ต้องไปเชียร์ไปให้กำลังใจน้องๆกันครับผมวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ